าแล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเก่าแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่หมดนะครับแหวนยังเยอะอยู่จะเปลี่ยนก็ยังไม่ถึงเวลาสำหรับใครที่อยากดูวิธีการใส่แหวนนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูใหม่แล้วก็ใส่ให้ดูใหม่แล้วกันสำหรับใครที่ซื้อมาใหม่เนาะซื้อแหวนทุกตัวใหม่มันจะแยกกันมามันจะไม่ได้ใส่มาให้นะครับก็คว่ำด้านแหวนลงนะครับแหวนจะมีด้านดูนะฮะจะมีด้านเฉียงลงไปแบบนี้ก็คือให้ใช้ด้านนี้นะครับใส่ลงไปเพราะว่าลูกสูบนั้นจะมีเดือยตรงนี้นิดนึงเป็นจุดเล็กๆตรงนี้นิดนึงเมื่อเราใส่ลงไปแล้วกลางได้นิดนึงนะครับถ้าเกิดง้างมากแหวนจะหักได้มันง้างได้นิดนึงโอเคเมื่อใส่ไปแล้วเมื่อเวลาแหวนปิดสนิทจะเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวกล้องโฟกัสก่อนนี่นะฮะจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าเราจะใส่ตัวล่างก่อนใส่ตัวล่างก่อนแล้วค่อยมาใส่ตัวบนนะครับอันนี้แหวนมันอยู่ไม่ถูกที่ถ้าหมุนให้ตัวล่างโอเคตัวล่างแหวนจะอยู่ตำแหน่งนี้ตัวบนแหวนจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับใส่ตัวล่างก่อนปุ๊บแล้วก็มาใส่ตัวบนโอเคตามนี้เลยนะครับเราต่อไปแล้วก็นำลูกปืนข้อเวียงตัวบนมาใส่แหวนประกบกันลูกปืนเลื่อนนะครับต้องมีตัวนี้แล้วก็ลูกสูบใส่ลงไปนะครับตัวลูกสูบนี้ก็จะมีลูกศรบอกนะครับนี่ลูกศรออกลูกศรนี้ให้ชี้ไปทางออกไอเสียนะครับถ้าเกิดใส่กลับทางแบบนี้ปุ๊บปากแหวนมันจะไปเกี่ยวกับทางออกท่อไอเสียแหวนจะหักนะครับก็คือต้องใส่ด้านนี้เท่านั้นนะครับปากแหวนจะหันมาทางขบูนี่ถึงว่าถูกต้องนะครับก็คือดูง่ายๆดูที่ลูกศรตัวนี้ให้ใส่ให้ชี้ออกไปทางท่อไอเสียนั่นเองครับใส่ลูกปืนแล้วก็ใส่สลักเข้าไปครับแต่ผมเล็งแป๊บนึงนี่นะแป๊บโอเคเรียบร้อยเมื่อดันสลักเข้าไปสุดแล้วนะครับก็ตามด้วยคลิปล็อกสลักขั้นตอนนี้ใครที่ไม่เคยทำก็จะใช้เวลานิดนึงครับในการเล็งใส่สลักลูกสูบหรือว่าการใส่คลิปล็อกลูกสูบก็ตามต้องค่อนข้างใจเย็นนะครับโอเคใส่เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วลองเช็คดูนะครับว่ามันตรงล็อกหรือยังนะครับลองดึงถ้าเกิดมันไม่ตรงล็อกเดี๋ยวพอเราใส่ลูกสูบเข้าไปติดเครื่องขึ้นมาแหวนหลุดออกมาแล้วจะผ่านลูกสูบพังนะครับผมพังทั้งเสื้อสูบทั้งลูกสูบเลยทีนี้คลิปล็อกออกมาบาดเป็นเรื่องไปอีกขั้นตอนนี้ต้องสะอาดนิดนึงนะครับมีผ้าเอาไว้เช็ดก็ดีเหมือนกันนี่เราจะมาใส่ประกอบเสื้อสูบลงไปในลูกสูบนะครับก็จัดแหวนให้ตรงนะครับจัดปากแหวนให้ตรงล็อกมานะครับแล้วก็บีบไว้นิดนึงแบบนี้แล้วก็ลืมอยู่แล้วครับลืมโปรแกรมเสื้อเดี๋ยวเราเอาโปรแกรมติดไว้ที่เสื้อดีกว่ามันจะง่ายกว่ากันเล็งรูน็อตให้ตรงแล้วก็มาจัดแหวนแล้วก็ค่อยยกยัดเข้าไปเลยบีบแหวนช่วยมันนิดนึงนะครับแหวนมันทางออกอยู่มันจะใส่ไม่ได้นะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนประกอบที่อันตรายที่สุดสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับถ้าเกิดแหวนหักก็คือต้องไปซื้อแหวนใหม่ก็เลยเป็นขั้นตอนที่อันตรายที่สุดนะครับจัดสายอากาศเข้าไปก่อนที่มันจะใส่ยากวันนี้เราใส่ลูกสูบ
ใส่แหวนลูกสูบเข้าไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ผมชอบที่จะมาใส่สายอากาศก่อนมากกว่านะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันทำแบบนี้มันจะง่ายกว่าโอเคใส่สายเรียบร้อยแล้วกดเสื้อสูบเข้าที่ได้เลยแต่ว่าเราต้องเช็คที่โปรแกรมด้วยนะครับว่ามันเคลื่อนไหมครับเช็คที่โปรแกรมด้วยโอเคโปรแกรมไม่เคลื่อนกดลงได้เลยโอเคเข้าที่แล้วนะครับตอนนี้เช็คดูโปรแกรมด้วยโปรแกรมไม่เคลื่อนแล้วก็นำนะครับประกอบเข้าตามสูตรเดิมของเรานะครับน็อตตัวความยาวขนาดปานกลางนะครับยึดเสื้อสูตร4ตัว